สาวข้ามเพศคนหนึ่งนะครับผู้ชมออกมาร้องเรียนบอกว่าถูกคนในเครื่องแบบนะแต่งกายเนี่ยเหมือนทหารเลยแล้วปรากฏไปตรวจสอบเนี่ยเป็นทหารม้าจริงๆส่งข้อความมาในเชิงคุกคามคุกคามแบบไหนขอดูดนมพูดแบบนี้แล้วใช้ถ้อยคำแบบนี้ทั้งที่รูปตัวเองเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบด้วยนะครับเธอก็เลยออกมาร้องเรียนปรากฏผู้บังคับบัญชาสั่งให้มีการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นพบว่าเจ้าตัวชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นหญิงข้ามเพศฮะเธอออกมาร้องเรียนด้วยการโพสต์ภาพเป็นผู้ชายแต่งกายในเครื่องแบบทหารแล้วถ่ายคู่กับม้าแบบนี้เป็นทหารม้าแล้วเป็นทหารม้าจริงๆด้วยข้อความในบทสนทนาที่น้องข้ามหญิงข้ามเพศคนนี้เจอก็คือลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศเธอบอกว่าแชทมาแบบนี้เข้าข่ายคุกคามไหมคนที่แชทมาใส่เครื่องแบบสีเขียวแล้วดูสิพูดจาไม่ให้เกียรติเธอเลยเธอบอกว่าถ้าเกิดเธอเป็นผู้หญิงจริงๆจะกล้าพูดกับเธอแบบนี้ไหมไม่ใช่ว่าเห็นเธอเป็นสาวประเภท2หรือว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยจะมาพูดจาคุกคามในเชิงอนาจารแบบนี้ยังไงก็ได้ปรากฏว่ามีคนเข้าไปให้ข้อมูลเธอเพิ่มเติมแล้วก็แสดงความเห็นกันเยอะเลยบางส่วนเนี่ยมีให้ข้อมูลว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ใส่เครื่องแบบนี้ชอบไปแสดงความหื่นด้วยการส่งข้อความหาสาวๆในโลกออนไลน์เป็นประจำเลย oh. นี่แหละครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็เลยไปพูดคุยกับน้องใบเตยหรือว่าน้องพัทรินอายุ25ปีนะครับเป็นเจ้าของแชทเธอบอกว่าเธอเป็นหญิงข้ามเพศทำงานเป็นพริตตี้ถ่ายแบบแล้วก็เป็น PR ตามร้านเหล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหางานของเธอก็จะมีการโพสต์ ID line เอาไว้แต่น้องใบเตยก็หน้าตาสะสวยนี่ใช่เขาโพสต์ ID line ไว้ตามพวกโซเชียลต่างๆเผื่อใครเนี่ยติดต่องานเธอก็จะไปทำงานนี่ทำอะไรฮะอันนี้เธออัดคลิปตามกระแสในโลกโซเชียลคืออุ้มตุ๊กตาป้อนนมฮะแต่เธอเซ็นเซอร์เอาไว้นะเธอเซ็นเซอร์เอาไว้ก็ตามกระแสไปเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะเธอลงคลิปตามกระแสแล้วเป็นคลิปที่เธอยืนยันว่ามีการเซ็นเซอร์หน้าอกไว้แล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะทหารนายดังกล่าวนี้แอดไลน์เธอมาส่งข้อความเชิงคุกคามเธอต่อว่ากลับไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับการให้เกียรติเลยเธอบอกพูดแบบนี้ได้ยังไงคือพูดอะไรเนี่ยให้เกรงใจเครื่องแบบที่ตัวเองใส่บ้างเพราะว่าข้อความที่ใช้มันเป็นเชิงคุกคามทางเพศก่อนที่จะเอาเรื่องราวเนี่ยมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะครับเพื่อเตือนให้คนอื่นระวังพฤติกรรมของผู้ชายในเครื่องแบบคนนี้หลังจากนั้นมีคนมาให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นทหารยศใน10จริงๆสังกัดอยู่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพฤติกรรมที่เจอก็คือหื่นฮะส่งข้อความคุกคามเป็นการคุกคามทางเพศสาวๆทางโลกออนไลน์เป็นประจำเลยครับในเมื่อคนใส่เครื่องแบบแล้วอ่ะคุณน่าจะแบบให้เก็บเครื่องแบบคุณมากแต่เขาพูดเลยนะว่าเขาไม่กลัวไม่แบบไม่เกรงเครื่องแบบเขาครับแต่เรื่องการคุกคามทางเพศแบบนี้อยากจะฝากอะไรถึงสังคมขนาดนี้ก็ฝากคือแบบก็คืออยากให้แบบอยากให้ทุกคนแบบเปิดกว้างกว่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนมากก็เป็นผู้ชายนะคะคือแบบเห็นสาวเห็นที่เป็นสาวประเภท2ก็คือเขาก็จะคิดว่าแบบอะไรก็ได้ใช่ค่ะยังไงก็ได้จะง่ายอะไรเงี้ยแต่ทุกคนมันไม่เหมือนกันเข้าใจอยู่ว่าคนเรามันร้อยพ่อพันแม่ความคิดมันไม่เหมือนกันนี่แหละครับคุณผู้ชมพอร้องเรียนไปเสร็จปุ๊บเรื่องนี้ไปถึงหูพันโทจตุพงศ์พลแสนนะครับผู้บังคับกองพันทหารม้าที่6ก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมทำรงวินัยพลทหารรายนี้นะครับซึ่งตามที่รายงานเลยยศเป็นใน10กองพันทหารม้าที่6สั่งทำรงวินัย7วันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่ากำลังพลรายนี้อยู่ระหว่างการลาพักร้อนไปเยี่ยมญาติแล้วก็ยื่นหนังสือลาออกไปก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหนี้สินต่างๆตามขั้นตอนการลาออกนะฮะแต่ทางต้นสังกัดบอกว่ายังไม่ได้อนุมัติการลาออกของพลทหารรายนี้ครับเดี๋ยวจะมีการประสานไปยังเจ้าตัวให้ไปขอโทษผู้เสียหายด้วยตัวเองแล้วก็รอดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นสาวสองจะเป็นสาวแท้จะเป็นสาวเทียมหรือจะเป็นผู้ชาย อีกฝ่ายนึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุกคามทางเพศเขาด้วยประการทั้งปวงจริงๆฮะ